รุณสวัสดิ์ค่ะกับเช้าวันใหม่นะคะอันนี้ปุ๋ยก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างทํากับข้าวอาหารเช้าให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะตอนนี้ยังหลับกันอยู่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะค่ะเมนูเช้านี้นะคะปุ๋ยจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็จะผัดบรอกโคลีกับดอกกระหล่ำสีขาวก่อนไปผัดนะคะปุ๋ยจะลวกบรอกโคลีกับดอกกระหล่ำก่อนนะคะล้างผักปุ๋ยจะล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูนะคะแช่ไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูผัดบรอกโคลีกันเลยนะคะใส่น้ำมันปุ๋ยจะใช้น้ำมันเหมือนเดิมนะคะไปผัดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูชิ้นลงไปค่ะหมูจนสุกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ผักไปแค่แป๊บเดียวเพราะว่าผักของเราสุกแล้วนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดผักปู่จะใส่แค่3อย่างนะคะก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลแค่นี้เองค่ะแล้วก็ผักคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาแค่แป๊บนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำตื่นแล้ว ตื่นตอนกำลังที่ปุ๋ยแต่งตัวอยู่นะคะป่าเดี๋ยวเราจะมุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปข้างล่างเพื่อที่จะทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวเรียนออนไลน์นะคะหนูยิ้มหนูแย้มลงมาข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงอนกันอยู่นะคะทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมัดผมก่อนนะคะทำเวลาน้อยตอนนี้เหลือเวลาอีก20นาทีค่ะอยู่แล้วข้าวยังไม่ตักกินเลยค่ะเร็วโอเคค่ะทรงผมพร้อมนะคะเดี๋ยวปุ๋ยนะคะขอตัวพาหนูยิ้มหนูแย้มทานข้าวแล้วก็ทานผลไม้แล้วรีบไปนั่งเรียนออนไลน์นะคะหนูยิ้มหนูแย้มอยู่ที่บ้านแต่ยังเรียนออนไลน์อยู่นะคะทุกวันนะคะก็จะนั่งเรียนแบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะเรียบร้อยละต่อไปก็คือเราจะมาทำการบ้านส่งออนไลน์กันนะคะจู่ๆทำการบ้านหนูยิ้มด้วยกำลังไหลช่วงนี้บ่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยค่ะตอนนี้นะคะหนักมากที่ทางเหนือกำลังทำการบ้านภาษาอังกฤษนะคะส่งทีเชอร์อยู่ค่ะการบ้านหนูยิ้มหนูแย้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของหนูยิ้มค่ะนี่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ส่งในคลาสนะคะยันผิดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิชาต่อไปนะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะเต้นเพลงแล้วก็ส่งเป็นวิดีโอให้กับทีเชอร์นะคะไปเตรียมตัวเลยต่อไปนะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยคุณครูให้ท่องบทกับยานี11นะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใส่ใจใส่ห่อนี่ลงไหลใครขาดูบ้าใบถือยายบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีเมื่อกลางวันนะคะปุ๋ยจะทำยำวุ้นเส้นให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะปุ๋ยทำเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำเปล่าให้ละลายเรียบร้อยแบบนี้แล้วมันจะได้ง่ายนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็มะนาวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อสับลงไปหมูยอหอมใหญ่ใส่นิดหน่อยนะคะวันนี้ไม่มีขึ้นช่ายก็เลยใส่ผักชีลงไปนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะนี่เป็นกุ้งแห้งนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะแล้วก็เราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะโอเคค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วค่ะทานอาหารกลางวันกันนะคะเส้นเยอะ
ส่วนของปุ๋ยนะคะเป็นยำตับผัดผักที่เหลือตอนเช้านะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรานะคะขอตัวทานอาหารกลางวันก่อนนะคะเมื่อกี้ทานยำวุ้นเส้นไปผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงนะคะหนูแย้มบอกว่าหนูแย้มหิวข้าวนะคะและเขาจะมาทำไข่อะไรด้วยตัวเองนะคะเจียวกับดาวให้หนูโอเคขอเจียวก่อนคนละหนึ่งใบนะเปลือกในนั้นเต็มเลยบ้างค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อคะคนข้างในฟองเสร็จแล้วปรุงรสด้วยค่ะคุณแม่ต่อไปเลยค่ะคนกินหอมวันนี้เราจะเจียวไข่นะคะจากปุ๋ยจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะคะในการทอดไข่เจียวค่ะเตรียมตัวน้ำมันร้อนแล้วนะคะยกตรงกลางเทไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยมันลงไปเลยระวังนะคะหม้อมันร้อนมากเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะตอนนี้นะคะปุ๋ยจะลวกปลาหมึกนะคะกับลวกกุ้งค่ะเก็บสต็อกไว้นะคะในช่องฟรีซนะคะหนูยิ้มหนูแย้มมาช่วยแต่ถ้าใครอยากช่วยจะมีกลิ่นคาวมือนิดนึงนะดึงออกเลยค่ะนี่วงใหญ่มากโอ้วงใหญ่มากค่ะเก็บปลาหมึกก่อนนะคะตอนนี้ปลาหมึกนะคะเราจะลวกได้ที่แล้วค่ะเอามาน็อกน้ำเย็นนะคะหนูยิ้มคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลวกกุ้งกันต่อนะคะนี่กุ้งของเรานะคะน็อกน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพักไว้นะคะแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกค่ะเดี๋ยวเราไปดูหนูยิ้มหนูแย้มกันดีกว่านะคะว่าเล่นอะไรกันอยู่ข้างนอกนู่นยิ้มแย้มเล่นอะไรกันโอ้โหเขาว่ามาตรงกลางเหรอคือทุกวันนะคะเช้าเย็นนะคะปุ๋ยก็จะพาหนูยิ้มหนูแย้มออกไปเล่นปีนป่ายข้างนอกเพื่อออกกำลังกายนะคะคือช่วงนี้เชียงใหม่อากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะปุ๋ยก็เลยให้ใส่หน้ากากออกไปเล่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเล่นอยู่ในบ้านทั้งวันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเขาจะงองแงเขาจะโวยวายมากค่ะแล้วเย็นวันนี้นะคะปุ๋ยสั่งอาหารเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ทำอาหารเย็นนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้อาหารเย็นก็มาแล้วนะคะแม่ปุ๋ยสั่งฟูจินะคะเมนูของแม่ปุ๋ยคือราเมนค่ะของหนูยิ้มหนูแย้มเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะคะของโปรดแล้วก็ของพ่อบอมค่ะของพ่อบอมเป็นซูชิค่ะนี่ไงไม่อยากกินเหรอคะอยากชิมเส้นนะคะอืมอร่อยเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะค่ะพวกเรานะคะถ่ายคลิปบันไดงูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดึกแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวนะคะยิ้มแย้มอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นบันไดงูรอแม่ปุ๋ย1 2 3 ทำไมหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเท่ากั
ันเลยนะคะค่ะงั้นให้ปุ๋ยไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูยิ้มแย้มเลือกนิทานเลยค่ะวันนี้จะอ่านเล่มไหนคะวันนี้เราจะอ่านนิทานเรื่องเด็กๆรู้ไหมซิปมีฟันมันเป็นนิทานชุดเด็กช่างสงสัยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะอ่านนิทานให้หนูยิ้มแย้มฟังนะคะทำไมซิปมีฟันทำไมซิปถ้าไม่มีฟันซิปก็ไม่สามารถเปิดหรือปิดได้ซี่ฟันทั้งสองแถวเห็นไหมคะของซิปถูกทำให้ติดกันโดยตัวเลื่อนซึ่งทำหน้าที่ล็อกเกี่ยวซี่ฟันทั้งสองแถวเข้าด้วยกันแล้วทำไมถึงเราบีบได้ไม่ได้บีบไหมคะคือบีบให้มันติดกันไม่ได้อ๋อเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเนาะหรือปลดล็อกออกจากกันซิปถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงพ.ศ. 1890และเป็นพัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ต่อจากกระดุมและขอเกี่ยวที่ใช้กับเสื้อผ้าไอตัวนี้ไงคะมันจะเป็นตัวคล้องตะขอ2อันเนี่ยติดมันจะลงล็อกนี่ไงฟันของมันเห็นไหมโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆเตรียมตัวเข้านอนค่ะหนูแย้มเตรียม EF ไลน์ค่ะวันนี้ใครนำข้างล่างคะวันนี้หนูแย้มน้องข้างล่างค่ะหนูยิ้มน้องข้างบนสลับผ้าห่มกันค่ะ10 9เวลาที่ไฟจะปิดนะถูกปิด8 7 6 4 โยนส่งอะไรให้กันนะลาตีสวัสดีนะคะเอาตุ๊กตาก่อนพร้อมแล้วนะคะตุ๊กตาพร้อมนะปิดไปแล้วนะคะ